วันนี้เรามีเมนูโมจิไส้ถั่วแดงมาฝากกันค่ะใส่ถั่วแดงต้มสุกบดละเอียดน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนลงในภาชนะเปิดไฟโดยใช้ไฟอ่อนกวนจนส่วนผสมสุกและร่อนจากภาชนะแล้วปิดไฟพักไว้ให้เย็นสนิทปั้นไส้ถั่วแดงเป็นก้อนกลมน้ำหนักก้อนละ20กรัมเตรียมไว้วิธีทำแป้งโมจิใส่ผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหารและเครื่องดื่มตรา KML ลงในภาชนะเติมน้ำอุ่นคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ผสมแป้งข้าวเหนียวแป้งมันสำปะหลังน้ำตาลทรายและส่วนผสมที่ละลายไว้คนให้เข้ากันเทลงในภาชนะแล้วเปิดไฟโดยใช้ไฟอ่อนกวนตลอดเวลาจนแป้งสุกใสและร่อนจากภาชนะแล้วปิดไฟพักไว้ให้เย็นสนิทวางแผ่นพลาสติกลงบนภาชนะโรยแป้งข้าวโพดคั่วสุกวางก้อนแป้งโมจิโรยแป้งข้าวโพดคั่วสุกอีกครั้งวางแผ่นพลาสติกด้านบนรีดแป้งออกเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมตัดแป้งเป็นชิ้นน้ำหนัก30กรัมแผ่แป้งออกแล้วใส่ไส้ถั่วแดงที่ปั้นเตรียมไว้ลงตรงกลางหุ้มแป้งให้มิดเคล้ากับผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหารและเครื่องดื่มตรา KML ให้ทั่วจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะ